นนะคะมาอ่านคำกันดีกว่า1 2 3คำนี้คำว่าอะไรนะพระเจ้าอยู่หัวนะคะคือคำเรียกพระเจ้าแผ่นดินนะคะใครคะพระราชินีอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอันนี้เป็นอะไรเอ่ยคุณภูนารีอะไรคะอะไรคะโครงการหลวงนะคะโครงการหลวงนั่นเองอ่านพร้อมกันค่ะโครงการหลวงคำนี้ล่ะคะอะไรเอ่ยคนนี้เป็นตำรวจคนนี้ล่ะคะทหารเรารวมเรียกว่าเป็นข้าราชการนะคะเรียกว่าราชการค่ะฉะนั้นคำว่าราชการก็คือการทำงานค่ะการทำงานของรัฐบาลนะคะอ่านว่าราชการอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3ราชการอีกครั้งค่ะ1 2 3ราชการนะคะต่อไปค่ะออกเสียงพร้อมกัน1 2 3ราษฎรนะคะในที่นี้นะคะในที่นี้ก็หมายถึงประชาชนพลเมืองนะคะประชาชนพลเมืองของประเทศค่ะอันนี้ส่วนมากจะใช้กับพระเจ้าแผ่นดินนะคะพระเจ้าแผ่นดินนะคะจะบอกว่าประชากรค่ะราษฎรก็คือประชาชนหรือพลเมืองของประเทศนะคะเรียกว่าราษฎรค่ะต่อไปค่ะอันนี้อ่านค่ะพลังงานพลังงานมีพลังงานอะไรบ้างคะเนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมนะคะมากมายค่ะอันนี้คือพลังงานค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีโครงการพระราชดำริในเรื่องราวของพลังงานมากมายเลยนะคะมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานก๊าซจากพืชค่ะเพื่อให้ลดต้นทุนนะคะอันนี้มีโครงการมากมายนะคะต่อไปค่ะอันนี้อ่านว่าพลังงานค่ะพลังงานอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเจ้าสุนัขไม่สบายแล้วเราเรียกว่าอะไรคะคนที่ดูแลรักษาสัตว์เราเรียกว่าสัตวแพทย์ค่ะสัตวแพทย์ก็คือหมอนะหรือใครคะคนดูแลรักษาสัตว์เราเรียกว่าสัตวแพทย์ต่อไปค่ะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยนี้พระราชทานพระราชทานนั้นเป็นคำราชาศัพท์นะคะอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3พระราชทานค่ะพระราชทานก็คือการมอบให้นะคะให้แปลว่าให้เป็นคำราชาศัพท์ค่ะนักเรียนอยากได้มีภาพแบบนี้มั้ยคะจบปริญญาจบปริญญาจึงจะได้ใช่มั้ยคะฉะนั้นนักเรียนต้องตั้งใจเรียนค่ะตั้งใจเรียนจึงจะได้มีภาพแบบนี้เอาไว้เป็นสิริมงคลกับตนเองนะคะเอาไว้ประดับไว้ที่บ้านค่ะเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแล้วที่นักเรียนได้รับพระราชทานนะคะนะคะคุณครูก็มีอยู่หนึ่งภาพนะคะเป็นการรับพระราชทานจากนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นเข็มพรมปลอสีทองนะคะการปฏิบัติงานไม่มีเวลาครบ3ปีนะคะคุณครูก็ได้มาแล้วนะคะเข็มพรมปลอทองนะคะได้เข็มพระราชทานมานะคะมาดูค่ะเอาคำมาคำนี้อีกหนึ่งคำอะไรเอ่ยอะไรคะอะไรเอ่ยโอ้นักเรียนเก่งจังเลยคะเห็นภาพจำได้เลยว่าเป็นภาพเรื่องอะไรคะตามเสด็จคะอ่านว่าตามเสด็จคะคะ
ไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปไหนก็จะมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะติดตามไปนะตามเสด็จไปด้วยนะคะต่อไปค่ะคำนี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระองค์ทรงนั่งอยู่กับพื้นนะคะเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรคะเป็นคำราชาศัพท์ด้วยอ่านว่าทอทหารรอเรือออกเสียงเป็นคำควบกล้ำนะคะทอทหารรอเรือออกเสียงเป็นสอค่ะอ่านว่าทรงงานค่ะทรงงานค่ะเอาละค่ะฉะนั้นเหลือเวลาอีก10 นาทีเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันบ้างดีกว่านะคะนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาค่ะหยิบสมุดขึ้นมานะคะตอนนี้เก็บวาจาแล้วนะคะไม่สนทนากันแล้วนะคะ